เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมเรามาต่อกันในโหมดเนื้อเรื่องกันต่อนะครับผมหลังจากที่หายกันไปสักพักเลยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยด่านที่14นะครับมันจะเป็นด่านปิดบทที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากนะฮะผมก็ใช้เวลาเล่นกันอยู่หลายวันเลยทีเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายเกมนะครับที่ผมต้องทำเป็นสตอรี่หลายเกมด้วยมันเลยทำให้เกมนี้เนี่ยมาช้าด้วยนะครับผมบางวันก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับคือก็พยายามเข้ามาเล่นทุกวันแหละแต่ว่าด้วยความที่ความยากของเกมนะครับแล้วการรีโหลดตัวสายฟ้าหรือว่าเอเนอร์จีในการเล่นเกมนี้เนี่ยโอ้โหยากมากนะครับผมรอไม่ใช่ยากมากสิต้องบอกว่ารอนานมากนะฮะโอเคครับผมคือด่านนี้เนี่ยมันมีความยากตรงที่ความรู้สึกของผมนะรู้สึกมันยากตรงที่แบบเรื่องของกระสุนมากกว่านะปืนเนี่ยพอยิงสู้ได้แต่ว่ากระสุนไม่ไหวนะครับผมได้มีการใช้ปืนลูกซองใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งได้มานะครับก็ชอบมากแต่ว่ายังยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเพิ่งเลเวล2ไปอุ้ยเกือบไปแล้วครับมาครับผมมาลุยต่อปังเรียบร้อยคือการยิงถังเสร็จนะต้องระวังนะบางทีแบบโอ้โหซอมบี้ที่อยู่ข้างหลังนะฮะรอที่จะงับคอเราอยู่นะตลอดเวลานะครับผมเคยดูตอนฉากสโลว์นะครับโอ้มันกัดนะครับดึงไส้ออกมาด้วยแข็งมากนะครับผมไม่จะคิดเลยนะครับว่าผมจะทำได้ขนาดนี้นะครับโอเคเฮ้ยเกลซุดโอเคมาได้สัก1แม็กก็ยังดีนะครับผมมา7นัดเฮ้ยหลบไปซิมาครับเปรี้ยงนะครับผมมาเราต้องใช้กระสุนอย่างประหยัดนะครับเพราะมันไม่ใช่โหมดที่มีกระสุนเข้าเก็บเยอะๆอุ๊ยไปได้ครับโอ้ยไม่คือจะไม่ลั่นโอ้โหคือจะไม่ลั่นไกลก็ไม่ไหวนะครับเมื่อกี้โอ้ยหลบซ้ายหลบขวานะครับหลบซ้ายหลบขวานะครับผมเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโอ้ฟ้าแวบคือบางทีเราก็ต้องแบบเบี่ยงบ้างนะครับผมนี่เคยเจอนะแบบโอ้โหวิ่งมาเยอะมากเบี่ยงนะครับเบี่ยงออกขวาตลอดเลยก็มีนะฮะคือเราจะมาครับมือซ้ายใช่ไหมครับคือมันจะเบี่ยงไปทางขวาง่ายหน่อยถ้าเบี่ยงไปซ้ายจะยากหน่อยนะครับมันจะสุดจอมือถือแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้โหหลบฟ้าแวบฮึบโอ้โหคือแบบถ้าเรื่องของการหลบไม่แพ้ชำนาญมากแต่ว่าเรื่องการยิงปืนนี่โหกากมากนะครับผมยิงไม่ค่อยโดนเลยบางทีนะยิงเสียฟรีบางทียิ่งตกใจนะครับดีนะครับยิงกระสุนหมดพอดีแต่ว่ายังรอดมาได้คือด่านนี้เนี่ยมันยากตรงอีกอย่างนึงก็คือโอ้โหเราวิ่งไกลมากนะครับผม2กิโลกว่านี่นะครับเหลือตั้ง1กิโลนะครับประมาณ1กิโลเฮ้ยคือถ้าสมมติผ่าน1กิโลแรกไปนะครับ1กิโลสุดท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยยากนะเพราะว่าเราจะเริ่มแบบโอเคเริ่มแบบสบายขึ้นนะครับแต่คือเกมนี้เนี่ยผมแนะนำว่าบางทีเราไม่ควรเล่นต่อกันเนื่องยาวๆนะฮะเพราะว่าเขาควรเวนให้เราถูกแล้วเพราะว่าบางทีเล่นต่อเนื่องยาวๆเนี่ยหัวร้อนเฉยๆแล้วก็แบบมันเหนื่อยอ่ะเอาจริงเกมนี้เป็นเกมที่เหนื่อยมากคือเวลาเล่นแล้วเราต้องลุ้นด้วยใช่ไหมครับนะโอ้บางทีต้องพักนะครับไม่ไหวเกมนี้ดีแล้วครับชมที่เขามีแบบเวนให้เราพักบ้างเฮ้ยเกือบแล้วนะครับมาใครเข้ามาไปครับเดี๋ยวก็สูญจะเหลือนะครับผมมีแค่300เมตรยิงทิ้งยิงคว้างเลยครับว่ะมาครับจังหวะนี้กระสุนหมดก็ไม่กลัวแล้วอีกแค่200เมตรเท่านั้นใส่ก่อนปุ๊บปุ๊บปั๊บจิ๊กโอ้โหปืนที่ใส่กระสุนนานมากนะครับเอ้ยย่อเป็นไงล่ะปุ๊บมาเยอะๆอย่างงี้โอ้โหตาย4ตัวนะครับอย่างแรงปังปุ๊บโอ้โหมันจะไม่ตายฮะโอเคถึงแล้วเป้าหมายไม่ยิงก็ได้โอ้โหชีวิต1ตัวนะครับโอเคโอ้ฉันเหนื่อยมากเลยฉันจะไม่ได้รู้ครั้งสุดท้ายฉันนอนไปตั้งแต่เมื่อไรจะโอเคใช่ไหมโอเคทุกคนที่หนักแน่นเกินไปเราก็มีชีวิตอยู่ตอนนี้ข้างนอกเงียบมากฉันพยายามจะขโมยรถเอาความรู้จากตอนวัยรุ่นเสียเพลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์แค่รักษาตัวให้ปลอดภัยก็พอได้โปรดเฮ้ยนะฮะก็คือจะเอาความเป็นวัยรุ่นนะครับผมที่เสียเพลงเป็นเด็กแว้นสมัยก่อนนะครับผมมาใช้นะฮะในการขับรถแล้วก็ขโมยรถไปวิ่งบนถนนต่อนะครับสำหรับเฮเลนนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเฮเลนเนี่ยเป็นแฟนเราหรือเปล่านะฮะแต่มั่นใจว่าแม็กกี้เนี่ยนะจะเป็นลูกเราแน่นอนนะครับนะดูจากรูปแล้วคือแบบเฮเลนเนี่ยแบบก้ำกึ่งว่าจะเป็นน้องสาวหรือเปล่า
ต่เขาไม่มีการพูดคำว่าพี่อะไรเลยนะครับผมทำให้รู้สึกว่าแบบความเป็นห่วงเนี่ยมันน่าจะแบบไม่น่าจะใช่น้องสาวของเราหรือเปล่านะครับผมนะดาวอยู่โอเคครับผมมาต่อในด่านที่15นะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกในส่วนของบทที่3นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะยากกว่าหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าแน่นอนครับผมด่านยิ่งขยับไปไกลเท่าไหร่ยิ่งยากเท่านั้นนะฮะคือด่านนี้นะครับมันมีความยากพอสมควรเลยเป็นการเปิดปฐมบทบทที่3ที่ยากมากนะฮะเดี๋ยวประมาณอีกสัก200เมตรเราจะได้เจอแล้วนะครับผมกับความยากนี้นะครับตุ้มนะครับนี่ไงครับผมคือเป็นด่านที่ผมเกลียดมากผมไม่ชอบไอ้ลวงข้าวโพดลวงโอ้ยนี่ไงครับผมลวงไอ้พวกนี้เลยนะฮะคือมันแบบนะเอาซะเราแบบปวดหัวโอ้ยเมื่อกี้จังหวะแหลกกระตุกนะครับผมโอ้โหขนาดปรับกราฟิกน้อยสุดแล้วเนี่ยสงสัยมันจะคลิปไปด้วยนะครับมันเลยกระตุกนะฮะปกติเล่นก็ไม่กระตุกนะโอ้โหระเบิดตูมตามเฮ้ยโอเค let's go now ดิโอโอ้โหแหลกไม่นะอืมไม่รู้รอดหรือเปล่าแต่ว่ายิงผมใส่ไป 2-3 นัดเลยนะครับเมื่อกี้กระสุนจะหมดแล้วโอ้ยเหลือ9นัดโอเคมาเหลือ10นัดรวมเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหดีได้กระสุนมาเพิ่มโอ้โหเบี่ยงผมไม่ไหวแล้วเราต้องเบี่ยงนะครับเบี่ยงออกมาบ้างโอ้ย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 อยู่จู่โอ้ยอืมเย่เย่โอ้ยอยู่เฉยไม่ได้วิ่งตรงๆไม่รอดนะครับผมบอกเลยตรงเนี้ยพยายามวิ่งเบี่ยงไปเบี่ยงมาดีสุดครับอย่างน้อยเมื่อกี้เนี่ยกระสุนมันยังหลบได้อุ๊บโอ้โหเลือดสาดดีนะตรงนี้มันไม่แบบมีซอมบี้ตัวถึกๆนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหปืนเราไม่รอดแน่โอ้โหไม่โอ้โหจะมีไฟเรื่อยเผาให้หมดนะครับผมเผาไม่ได้นะครับเผาแล้วเราตายด้วยโอเคนะครับคือความยากของด่านเนี่ยมันยากตรงเมื่อกี้แหละถ้าเราหลุดมาได้เนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณ600ถึง700เมตรนะครับก็ไม่ยากมากถ้าคุณมีกระสุนพร้อมนะครับหรือว่ามีสกิลในการวิ่งหลบค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้เราวิ่งฝ่ามา3ตัวเลยนะฮะคือถ้าสามารถมีสกิลนี้ได้นะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับผมมาอีกแค่300เมตรเท่านั้นโอเคมากระสุนเหลือ16นัดเราจะใช้ให้หมดนะครับผมเราจะไม่เก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ก็สามารถไปเล่นต่อในนาต่อไปได้ก็ใช้ให้หมดมาเอ้ยเอ้ยคือเหมือนช่วง700เมตรสุดท้ายนะครับถ้ามีกระสุนเยอะนะครับใส่เรียบเลยครับผมยิงให้หมดเก็บให้เรียบนะครับเพราะเป็นการสะสมภารกิจเก็บดาวด้วยจะได้เปิดกล่องโอเคผ่านแล้วโอเคฉันคิดว่าฉันอยู่ใกล้ฐานทัพนั้นแล้วฉันแทบจะร้องไห้เลยข้าเฮเบิร์ตเหรอใช่แล้วไปเลย let's go โอ้โหโอเคครับผมเราสามารถผ่านด่านที่15แล้วเราจะไปเมืองแฮมบรินนะครับผมในด่านที่16กันต่อนะฮะปืนที่ผมใช้หลักก็จะเป็นปืน2ปืนแรกที่ได้มาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ค่าพลังเยอะที่สุดที่อัพมาได้ตอนนี้นะครับซึ่งจริงก็อยากจะมีเงินซื้อปืนอื่นฮะแต่ว่าด้วยความที่เกมนี้มันอุ้ยหาเงินยากนะครับบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยผมชอบอะไรที่มันเป็นโล่งๆกว้างๆมันสบายตาดีนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องแบบตึงเครียดมากสามารถวิ่งหลบได้นะครับด้วยความที่เรามีสกิลนั้นอยู่โอ้ยสกิลว่ามันอยู่แล้วกระสุนหมดไปแล้วนะครับเฮ้ยตูมเละครับมาโอ้โหคุ้มมากครับระเบิด1ลูกที่เขาแถมมาให้นะครับผมที่เราได้มาจากก่อนหน้านี้กับปืนอีก14นัดโอ้โหคุ้มอ่ะคุ้มแล้วกันนะครับผมโอเคโอ้ยหลบครับอุ้ยขึ้นหลังๆเนี่ยมันจะมีซอมบี้ที่ถึงมากนะครับบางทียิงรอบเดียวมันตายนะปืนเราอาจจะอ่อนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะยิงตั้งแต่อุ้ยคือไม่คิดว่าจะโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะคือยิงตั้งแต่เนิ่นๆก่อนดีที่สุดนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะพยายามวิ่งหลบซะมากกว่านะครับถ้าแบบเล่นรอบแรกให้แบบคือเหมือนกับว่าเล่นครั้งให้ผ่านก่อนนะครับแล้วคือมันได้มาเล่นเก็บภารกิจนะฮะเล่นให้ผ่านก่อนยังยากนะครับผมก็ต้องเก็บในส่วนของกระสุนไว้ก่อนนะครับอุ้ยเหลืออีกแค่8นัดนะครับกระพริบแล้วนะครับผมคือถ้าเป็นอุลตร้าแมนนี่ก็คือแบบแกจะตายแล้วนะครับผมหรือว่าพลังแกจะหมดแล้วนะครับอุ้ยมาอีก1,000เมตรประมาณ1กิโลมาอุ้ยหลบเบี่ยงครับเบี่ยงซุ่มมาว่าขอเยอะซึมโอ้ตาย3ตัวครับมาโอเคหลบไปโอ้ชอบครับชอบสนุกเอ้ยคือมันเป็นแบบด่านแรกของบทที่3เนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันยังแบบยังคงมันยังไม่คงไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยมา
ไม่รู้ว่ามีใครไปไกลเกินผมหรือเปล่าน่าจะมีนะฮะน่าจะมีเยอะด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าสมมติใครนะครับที่เล่นเกินผมไปแล้วนะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับว่าแบบคุณเล่นไปถึงด่านไหนแล้วนะครับผมตอนนี้ผมถึงด่านที่16เองนะฮะก็มีเทคนิคอะไรดีๆก็จะเก็บไว้คนเดียวนะฮะบอกกันบ้างนะครับผมก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับแอปเดียนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะโอ้เรียบร้อยครับผมเราน่าจะผ่านแล้วนะครับเหมือนจะเข้ากองทัพทหารอะไรสักอย่างเรียบร้อยโอเคโอ้กระสุนเหลือตั้งเยอะนะครับแสดงว่าเราแพ้คุ้มมากโอ้วิ่งชิวๆนะครับมาเราโชคดียังเหลือทหารบางนายอยู่ในค่ายนี้พวกเขารับเราเข้ามาแล้วโอ้เยี่ยมเลยทำตามที่เขาบอกนะเขาจะดูแลพวกเธอเองโอเคฉันรักพี่นะจะบอกนะว่าอ้าวเขาคือน้องสาวเรานะครับอย่างที่ผมคิดมาก่อนใช่แน่ๆเขาไม่ใช่แฟนเราเขาคือน้องสาวเรานะครับในที่สุดก็กระจ่างสักทีนะโอเคนะครับผมเรามีน้องสาวแล้วก็ลูกสาวที่ต้องดูแลนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ